ข้าวกินข้าวมื้อแรกนะคะไข่พะโล้แกงส้มแล้วก็ลากยาวมาเลยจนถึงตอนเย็นออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายง่ายๆเดินเร็ว20นาทีกินข้าวมื้อเย็นนะคะคล้ายๆสุกี้นะคะแต่เป็นต้มจืดไข่น้ำใส่ผักเยอะๆกินครึ่งหนึ่งของจานนี้เลยนะคะอีกครึ่งหนึ่งแบ่งไว้กินวันพรุ่งนี้วันที่สองนะคะก็เข้างานกินแซนด์วิชง่ายๆกินต้มจืดของเมื่อวานนะคะเอามาด้วยผัดพริกแกงตอนเย็นกลับมาบ้านทำกับข้าวเตรียมไว้นะคะก่อนที่จะไปออกกำลังกายทำผัดพริกแกงเขาเรียกไงผัดพริกไก่หน่อไม้แล้วก็คะน้าค่ะก็ออกกำลังกายนะคะเหมือนเดิม20นาทีเดินเร็วพอออกกำลังกายเสร็จก็มากินกับข้าวที่ทำไว้นะคะอันนี้แบ่งใส่ถ้วยเตรียมไว้เข้าตู้เย็นเพื่อกินสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไปนะแต่ก่อนจะกินก็ต้องจัดการจานก่อนนะคะก็เป็นมื้อเย็นของเราก็มีประกอบไปด้วยข้าวนะคะก็ผัดมาตะกี้2อย่างผสมขนาดนี้เหงื่อก็ออกไม่หยุดนะไม่ใช่แบบว่าอาบน้ำเราไม่ได้เช็ดตัวนะคือแบบเหงื่อมันแตกออกไม่หยุดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะออกกำลังกายมาแล้วหน้าใกล้ค่อนข้างแดดเห็นป่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะคะเดี๋ยวก่อนนอนแล้วก็ต้องวีผมก่อนด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คือเป็นวันที่2ที่จะผ่านไปนะคะเดี๋ยวพอจะกินข้าวมื้อนี้จะก็จะเข้านอนเลยค่ะแล้วก็ของพวกนี้นะคะก็จะแพ็คนะคะสำหรับเตรียมวันพรุ่งนี้ก็คือกินเป็นตอนเช้าแล้วก็แบ่งอีกครึ่งนึงมาไว้สำหรับมื้อเที่ยงนะคะห่อไปกินที่ทำงานก็อาจจะเป็นใช้แบบช่วยห่อไปค่ะตื่นนอนแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่3ของการฮอร์โมนของเราแล้วเนาะ3หรือ4ของการฮอร์โมนของเราแล้วก็ค่อนข้างจะง่วงนอนง่วงนอนมื้อเช้าของเรานะข้าวผัดกุ้งแต่แบบนี้กิน2คนนะกินกับไก่ทอดน่องนึงแล้วนี่ก็มื้อเย็นนะคะกินไก่ย่างแดงนะคะแล้วก็กินข้าวเหนียวที่บ้านไก่ย่างแดงเพิ่มเติมกินผัดผักที่ทำไว้นะคะแล้วก็แน่นอนออกกำลังกายเหมือนเดิม20นาทีสวัสดีค่ะวันที่4แล้วนะคะก็รู้สึกว่าพุงมันแฟบลงนิดนึงอันนี้นะคะข้าวเช้าง่ายๆอันนี้ก็เป็นมื้อเที่ยงนะคะกินพวกปลาดุกฟูทอดนะคะปลาดุกทอดอร่อยมากแล้วก็อาหารว่างก็กินโดนัทนะคะตอนเย็นก็กินปลาทอดกินอะไรนะลาบหมูกินข้าวออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะนอนก็ออกกำลังกายนะเหมือนเดิม20นาทีได้ไม่ถึง100แคลอรี่เลยเข้าสู่วันที่5นะคะตอนเช้าก็กินนม1ส่วน4ขวดนะคะขวดใหญ่มากก็กินแล้วก็อิ่มดีเหมือนกันกินง่ายๆนะคะขี้เกียจทำกินจนเรอเป็นนมเลยกินถัดมานะกินกล้วยไข่ลูก2ลูกง่ายๆก็ไปทำงานมือใส่สายนะคะกินไข่ดาวกินลาหมูตอนเย็นก็กินเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแลฟอันนี้แลฟเนื้อไก่นะแล้วก็ใส่ชีสพ่นไฟห่อแลฟอร่อยมากเลยอ่ะจริงทุกคนอร่อยมากเลยแต่เป็นชีสละ70เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันโอ้มันน่ากินจังอร่อยจริงๆนะมันเหมือนแบบโอ้ my god พิซซ่ามันอร่อยอ่ะวันนี้บรรยายอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่อร่อยจริงๆอ่ะชอบดูอินเสิร์ตใกล้ๆดูดิสุดๆอ่ะว้าวจบกับการกินในวันนั้นนะวันศุกร์
เรากินห่อหมกกับข้าวที่บ้านอีกนะคะห่อหมกซื้อมากระทงละ50บาทกินประมาณครึ่งกระทงอร่อยเหมือนเดิมวันนี้จะไม่ได้วิ่งนะคะวันศุกร์จะก็จะพักผ่อนดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปเรื่อยๆไม่วิ่งเลยวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงวันพรุ่งนี้วันที่6นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีกินส้มตำกับเพื่อนก็น่าจะกินของอ้วนโยนเหมือนกันค่ะโอเคที่7แล้วนะก็ไม่ได้ถ่ายอินเสิร์ตอะไรเลยมัวแต่เมาเพลินนะก็กินขนมกินส้มตำมาพอสมควรตอนเย็นก็กินมาม่านะคะก็อร่อยดีเหมือนกันใส่ไข่สองฟองกองเป็นฝ้านะคะเจอมาม่าความร้อนของมาม่าเข้าไปเส้นแบบกำลังดีอะต้มไม่ได้สุกมากเลยแทบไม่ได้ต้มคือแบบแค่มาม่าใส่น้ำร้อนลงไปเนาะฟินเส้นหนึบมากก็เดี๋ยวจะลาไปด้วยกันกินแล้วก็นอนไม่ได้ออกกำลังกายวันนี้ดีค่ะวันนี้วันที่7แล้วนะคะก็เราก็สั่งตัวค่ะอเมริกาโน่นะคะมาแกนเอาเย็นที่เซเว่นกินแบบไม่ใส่น้ำตาลอันนี้รอเขาทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเป็นข้าวเช้าเหมือนกันอันนี้จะกินไก่ย่างข้าวเหนียวหรือไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรสักชามหนึ่งร้อนนี่นะคะข้าวเช้ารวบเคี่ยงของเราไก่ย่างครึ่งตัวแล้วก็ข้าวเหนียวโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินไก่ย่างก่อนก็รีบมาเยี่ยมน้องชายแม่นะคะนาอาเขาป่วยนะนาเขาป่วยแต่จอยเรียกอโดนะภาษามอญเขาหมายความว่าเป็นน้องชายแม่นะแล้วก็เดินเข้าสวนไปดูต้นหมากรากไม้ไม่ค่อยได้ไปอะไรแบบนี้นะมันธรรมชาติดีชอบก็น้องชายพ่อนะหลานชายนี่แหละหลานชายพ่อเขาก็เอาแหใช่เรียกว่าแหไหมลักษณะเนี้ยดักปลาไว้ในน้ำนะก็ได้หลายอย่างได้ปลาได้เต่าได้อะไรเงี้ยแต่เต่าปล่อยนะปล่อยไปไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเราไม่สมควรจะกินเขาเนาะอย่างอื่นก็เอาไปกินนะก็นานๆกลับบ้านนะจะกลับบ้านทีนะก็น้องชายบอกว่าร้านเป็ดเจ้าหนึ่งแถวนั้นอร่อยมากแต่ว่ารอคิวเป็ดไปกินร้านหน้ารอก่อนแล้วก็สั่งเป็ดนะคะกลับบ้านไปกินทั้งหมดนี่ก็300กว่าบาทนะคะเป็ดครึ่งตัวแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่จะไปกลับไปกินที่บ้านได้นะแล้วก็กินเกี๊ยวทอดไม้หนึ่งมันหิวมากอ่ะไม่ได้กินอะไรหลังทั้งวันเลยนะต้องจากตัวไก่ย่างครึ่ง1ส่วน4ตัวตอนนั้นแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนึงหิวจริงๆนี่นะคะถึงบ้านแล้วก็กลับมากินเป็ดนะคะเลือดก้อนเบอร์เริ่มเทิมเลยน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็กินข้าวนะคะเขาบอกว่าเจ้านี้มันเจ้าดังมากนะแบบคนกินเยอะมากจอยก็อยากกินไส้เป็ดมากเดี๋ยวจะลองชิมซิว่าไส้เป็ดอร่อยแค่ไหนอร่อยอันนี้เครื่องในเป็ดนะคะอร่อยโอเคต่อที่เลือดกันเลือดเยอะก้อนใหญ่มากคุ้มอยู่นะยังมีเหลือตรงนั้นอีกเยอะแยะเลยอ่ะก็ยังไม่ได้เก็บผมจะเอาไว้กินสำหรับจันทร์อังคารพุธไม่คาวเลยฟินมากโอเคนี่ก็เป็นสำหรับ1วีคนะคะที่จอยถ่ายไว้ดูเล่นๆกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นวีคที่2นะจ๊ะบ๊ายบาย